สวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็มาทำสัญญารับรถดำกลับนี่แหละครับผมรถดำเจ๊แคทครับผมทีมงานนายห้อยแรงมากครับโอ้โหคันนี้ฟิตเครื่องใหม่เลยครับผมประเดิมงานแรกครับวันนี้มากับเจ๊ครับผมสวัสดีครับเจ๊สวัสดีจ้าเจ๊แคทวันนี้มาทำอะไร จะมาดูรถดำอีกเหมือนเดิมอ๋อจะมาดูว่าหลังจากฟิตเครื่องใหม่แล้วแรงไหมฮะจะนั่งทำแอร์มาว่ามันโอเคไหมอ๋อแอร์เย็นไหมใช่ไหมทีมงานนายห้อยก็แกอยู่ตำบลหนองเต็งครับผมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีรถดำอยู่หลายคันครับผมมีแมคโครอยู่2คันคันนี้จะเป็นคันใหม่ด้วยนะฮีโน่เบก้าครับเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยคันนี้หรือสวยสวยไปไปไปวิ่งสักเที่ยวไหมยกดำเลยเว้ยนิ่มนวลครับผมสีเพิ่งทำมาใหม่ด้วยครับสวัสดีลูกพี่ได้กี่แอร์เย็นแล้วแอร์เย็นยังเย็นแล้วครับได้กี่เที่ยวสี่นี่เมื่อกี้เองนี่นะคล่องไหมคล่องขับสบายเลยขับสบายอีกแอร์ทำมาใหม่เกือบหมื่นมั้งเนี่ยเมื่อวานเนี่ยฮะเย็นเลยเหรอไอ้นี่มาไหมเนี่ยไม่นี่ใช่ไหมท่อนี่ฮะครับเย็นเลยเว้ยแอร์หนาวหนาวเลยโอ้ดีครับวันนี้ก็มาทำสัญญาซื้อขายกันครับผมตะแกวดีครับไปไหนมานี่ติ๊งอาโมเลนี่ไมโครเดี๋ยวลุงไอ้ติ๊งสำรองทุกโมเลไหนโมเลนาเครื่องอ๋อเดี๋ยวลุ้มไว้ที่สำรองที่โมเลนอันนี้มีสายพันเอครับสายพันโมนาไมโครตัวไหนตัวมักทีอ๋อเห็นน้องบอกวิ่งวิ่งดีเลยเสียงเครื่องเหมือนเครื่องเด็กก้าเลยอ่ะเสียงเครื่องมันอ่ะเขาไอเสียบอ๋อวันนี้เพิ่งได้4เที่ยวครับผมหลังจากที่ทำเครื่องใหม่ทำแอร์ใหม่ด้วยเห็นมาหมดเกือบหมื่นนะเกือบหมื่นแอร์เย็นแล้วครับเครื่องยนต์อีซูซูครับผมเป็นเครื่องยนต์6สูบครับน่าจะประมาณ180แรงม้าครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ร็อกกี้ครับผมเกียร์ร็อกเป็นเกียร์ร็อกใหญ่ครับ356ต้องถามคนขับแล้วแหละว่าเป็นยังไงขับสบายครับลื่นมากเลยแต่ก่อนขับยังไงแต่ก่อนมันเกียร์ไม่ค่อยไปยังว่ารถมันเคลื่อนจะพังแล้วมันรวมเนาะพอตอนนี้นี่อันนี้นี่วิ่งทุ่งนาหรือบ่อเนี่ยจุกขุดอยู่อ่ะครับทุ่งนาทุ่งนาเหรอดินหนืดไหมหนืดไหมมันก็ไม่หนืดมากเหรอมันก็จริงๆก็คุณขอเอาก็
โอเคครับผมนะสภาพรถก็สวยอยู่ครับผมทีมงานนายห้อยอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับเจ้าของแกก็ไม่ได้ประกาศขายนะพอดีวันนั้นผมมาถ่ายเจ้าร็อกกี้คันหนึ่งครับลูกน้องเลยว่าทำไมไม่ขอเจ้าแกดูเจ้าแกก็บอกเลยลองถามดูเจ้าแกเขาบอกเออขายก็ขายถ้าได้ราคานะครับนี่ตัวนี้ก็ฟิตเครื่องใหม่ครับผมทำใหม่ยกชุดเลยเครื่องยนต์เดิมทีเครื่องหลวมครับแล้วก็เปลี่ยนชุดเกียร์ฝากดำใหม่กระบอกดำชุดขาตะกะแตนใหม่หมดเลยทั้งชุดเลยครับผมเนี่ยใหม่เลยนะเช็คใหม่ไปก็คือใช้งานอย่างเดียวครับดูแลเรื่องกรองเรื่องอะไรครับสวยสวยสวยนี่ครับมาจากในห้อยทำเป็นโรงใหญ่มากครับจะดูการเกี่ยวก็ทีมงานรถเกี่ยวปลาเล็กวิชานครับผมอยู่นี่แหละปีนี้เห็นได้ไป 5,000 ไร่ครับอยู่กับทีมงานในห้อยนี่แหละครับรถเกี่ยวข้าวเป็นไงบาหก็ตามนั้นแหละตามที่เราอ๋อนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเอาตั้งก่อนครับผมไปอ่ะเดี๋ยวมาทำสัญญากันครับโอ้เจรวยแท้เดี๋ยวน้องมาซื้อรถสัก 700,000 ไปถ้ารวยจริงก็ไปซื้อรถเก่าแล้วซื้อรถใหม่แล้วเออถ้ารวยจริงนะถ้าไม่ซื้อหรอกรถเก่ารถนี่แหละคำคูณเอานับเอายังไงอันนี้เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยโอนให้ 200,000 จ่าย 200,000 ก่อนแล้วก็ครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้อีกตอนบ่ายโอเคครับครับอัมรับตาคนขับชื่ออะไรนะอัมไปครึ่งวันก่อนไปลองให้เจ๊หน่อยเราเพิ่ง 2-3 เที่ยวก็ได้เอาไปส่งเลยสัก 2-3 เที่ยวต้องมาส่งน้องคืออืมมีเล่มด้วยนี่เกิดแบบยกได้เลยรถมันเป็ดก็คือเล่มครับแล้วถ้ารวมไปที่ขายเป็นทั้งก่อนและกลางแล้วเราเอาไปนี่เราไปแจ้งวางเครื่องใช่ไหมแจ้งวางเครื่องแจ้งวางเครื่องใหม่ก็เหมือนกันนั่นแหละแจ้งวางเครื่องใหม่ก็หมดไปหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าย้อมเธอเฮ้ยนี่ครับพี่นี่โมลี่ซื้อมาแล้วโมลี่มันขาดเลยนี่แหละคือเอาเล่มนี้แหละไปแจ้งวางเครื่องนี่ได้เล่มแล้วเจ๊2 4 6งวดนี้หรือเปล่าฮะมีเลย46 46เนี่ยงวดหน้านะเบอร์ช็อปเก่ง62 46แล้วนี่พี่ติดน้ําคันนี้แหละจะไปคําคูณโอ้คือทํานี้เธอมันเป็นไม่มีเงินเยอะแล้วก็ซื้อแบบนี้แหละใช้แบบนี้แหละใช้งานไม่เครียดไม่มีงวดครับผมเจ๊อ้าวเดี๋ยวเราจะไปกับน้องครับผมจะลองนั่งชื่ออะไรดีนะฮะรถเนี่ยชื่ออะไรก็ชื่ออะไรมีชื่อไหมไม่มีชื่อนะเอา FC ตั้งชื่อให้หน่อยชื่ออะไรดีนะครับนี่ฟ้าใสวะไปเดี๋ยวจะลองนั่งไปขนดินดูครับผม
ไม้แอร์ใหม่ลองแอร์ใหม่หน่อยเย็นไหมนี่เปิดตรงนี้ใช่ไหมครับแอร์เปิดตรงไหนปรับน้ำยาที่ปรับน้ำยาข้างเขาบอกว่าปรับไว้แค่นี้แหละอ๋อเขาตั้งไว้แล้วใช่ไหมเปิดปิดตัวนึงอ๋อเร่งลมสองสามเท่นะไอ้ลูกเจ้าคนขับลืมชื่อแล้วเจ้าปอนฮะอ้ำเวลาถ้ามันไม่ติดปุ๊บเราเอามืออุดไปดีไว้ก่อนสตาร์ทเหรอไอเวลาขับนี่แหละถ้าสมมติว่าถ้าเบรกมันเหมือนมันจะไม่ติดนะเราก็เอามืออุดไปดีไว้เทคนิคก็พอตัวเลี้ยงข้าวเลี้ยงเบรกโอ้สบายจังเลยเว้ยถ้าได้จังแล้วขับเสียดายจังหมดเลยนี่พวกแอร์เย็นครับผมเย็นมากเลยแต่ต้องไปแยกสายมาเนาะเขาไม่ได้ให้มีผู้โดยสารต้องรอคนเดียวอ๋อขับคนเดียวก็ไปทางเดียวเลยหนาวเลยคนขับหนาวเลยโอ้โหไวมากนะเนี่ยนี่ยังเย็นไม่เดือยติดแต่เกียร์อะไรติดเกียร์6แล้วติดแต่เกียร์5เนาะครับอันนี้วิ่งเกียร์6ครับเดี๋ยวเอาไปใส่ฟิล์มใส่อะไรก็แจ๋วแล้วไงเป็นเวลาให้เจเลยเนาะไม่ได้ล้างเลยมันล้างอยู่หน้าตะเกียบบอกว่าเอาไปวิ่งรอครับปั๊บเอาเจว่าไงโอเคไหมราคานี้โอเคเนาะระบบก็แล้วครับผมกับการทำงานการใช้งานครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่บ่อครับผมนะคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับฝากติดตามผลงานของรถดำคันนี้ด้วยครับผมหยุดยานแน่นอนครับสวัสดีครับ